วันนี้นะคะเคลียร์จะตุ๋นไก่ใส่ฟักแก่ใส่เห็ดหอมนะคะมาดูกันเลยนะคะฟักแก่ค่ะไก่นะคะเห็ดหอมค่ะเลือดไก่นะคะต้นขึ้นชายค่ะกระเทียมซีอิ๊วขาวค่ะเกลือนะคะซุปก้อนน้ำตาลผงนัวหรือผงชูรสพริกไทยค่ะมาตุ๋นกันเลยนะคะตั้งหม้อแล้วนะคะใส่น้ำลงไป1ลิตรเกลือครึ่งช้อนกาแฟซุปก้อน1ก้อนพริกไทยครึ่งช้อนกาแฟแล้วก็ผงนัวหรือผงชูรสครึ่งช้อนกาแฟค่ะใส่ลงไปเลยกระเทียม1หัวซีอิ๊วขาว1ช้อนแกงเห็ดหอมนะคะแช่น้ำค่ะ10ดอกใส่ลงไปเลยแฟงแก่นะคะประมาณครึ่งกิโลค่ะน้ำแกงเดือดแล้วนะคะไก่ลงเลยค่ะไก่ครึ่งกิโลค่ะเลือดไก่นะคะ1ก้อนต้นขึ้นชายค่ะ1ต้นแล้วก็เคี่ยวจนกว่าแฟงจะนุ่มนะคะ